This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงประเด็นใหญ่ของโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยคือเรื่องของสินค้าจีนที่ทะลักเข้ามาในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกเลยคงไม่ใช่เฉพาะส่วนอื่นโลกนะครับแต่ที่หนักๆเลยก็คือภูมิภาคเอเชียอาคเนย์พื้นที่เรารวมถึงประเทศไทยด้วยเราจะพบนะครับว่าณเวลานี้รัฐบาลของหลายประเทศเลยจำเป็นต้องมีการตั้งกำแพงภาษีเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้านั้นทะลักเข้าไปสู่ประเทศเขาโดยง่ายด้วยประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันนะครับมีการเริ่มเก็บ VAT จากสินค้านำเข้าจากจีนที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทไปแล้วด้วยสิ่งนี้เนี่ยมองด้านหนึ่งก็คือว่าทะลักเข้ามาเขาทำได้ยังไงสินค้าราคาขนาดนั้นมีอะไรที่เราจะต้องระแวดระวังบ้างและมีอะไรบ้างในการที่เราจะสามารถที่จะแข่งขันกันไปได้วันนี้ครับพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับดร.วิทย์ครับอาจารย์ครับผมเบื้องต้นผมถามว่าคงไม่ใช่เฉพาะภูมิภาคเราแต่ผมเชื่อว่าหลายภูมิภาคเจอปัญหาเรื่องของสินค้าจีนทะลักเข้าไปทำไมเขาถึงสามารถทะลักเข้าไปด้วยราคาที่มันถูกแสนถูกอย่างนั้นอาจารย์ต้นทุนการผลิตถูกครับต้นทุนการผลิตจีนถูกครับหนึ่งนะสองนโยบายจีนก็คือดร.วิทย์คงได้ทราบอยู่แล้ว Factory of the World โอเคใครอาจจะยังไม่ Factory of the World ในโรงงานของโลกเป็นแบบไหนลองไปดูโรงงานในประเทศจีนนะเป็นสนามโอ้หลังคาเนี่ยเป็นสนามฟุตบอลอ่ะ2 3ฟุตบอลยักษ์มากอาจารย์บอกยักษ์มากเพราะนั้นผลิตเยอะๆต้นทุนต่อหน่วยดร.วิทย์ดูอยู่แล้วต้นทุนมันก็ถูกใช่อีกคนนึงก็ถูกแล้ว1ต้นทุนถูก2ผลิตเยอะๆ3รัฐบาลสนับสนุนโอ้โหทำไมรัฐบาลสนับสนุนอ๋อรัฐบาลก็มีนโยบายในการที่จะผลักดันเรื่องสินค้าเรื่องการลงทุนไปต่างประเทศถูกมั้ยครับBRI ไงBelt and Road Initiative ครับอ้าวผมเป็นนักลงทุนจีนบอกรัฐบาลดร.วิทย์เป็นรัฐบาลแล้วจะช่วยผมยังไงให้ผมออกไปต่างประเทศโอเคผมให้เงินคุณออกไปผมสนับสนุนคุณออกไปก็ไปดีครับเพราะนั้นเป็นระดับการสนับสนุนทั้งที่ในมณฑลครับและระดับส่วนกลางสนับสนุนหมดมันครบเพราะนั้นเราก็เห็นว่าสินค้าจีนนักลงทุนจีนไปทั่วโลกครับนะเป็นหนึ่งในความท้าทายเป็นเทรดเป็นภัยคุกคามหรือเปล่าโอ้โหนี่สะเทือนเลือนลั่นไปทั่วโลกนะอยู่ไม่ติดฮะเจอสินค้าจีนอยู่ไม่ติดครับเราไม่ใช่ประเทศเดียวที่เจอปัญหาแบบนี้สหรัฐก็เจอยุโรปก็เจอแคนาดาเจออาเซียนเจอคำถามที่สำคัญว่าแล้วจะทำยังไงวะนั่นเสียจานทีมูมาแล้วทำยังไงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซใช่อีกรายหนึ่งมากันก็บาเยอะแล้วมาอีกเหรออันนี้เท่ากับว่าเรานั่งอยู่ในประเทศจีนนะซื้อไม่ต้องผ่านข้อพาร์ตต่างๆนะครับซื้อจากโรงงานจีนเลยนะอันใหม่มาเนี่ยทะลุเข้ามาเลยโอ้โหห้าวันถึงการส่งก็เร็วมากเรือมาเลยชิปมาเลยครับผมครับทีมูมาเนี่ยชิปมาเลยนะเรือมาแน่ๆครับตัวเลขอย่างนี้ครับดร.วิทย์ว่าผมคิดว่าแอคชั่นสำหรับไทยสำหรับต่อสินค้าจีนน้อยมากไม่ทำเหรอเมื่อกี้ต่ำกว่า 1,500 ใช่ไหมครับแต่ก่อนบอกว่า 1,500 จึงเก็บ VAT ตอนนี้ต่ำกว่า 1,500 เราก็เก็บ VAT แล้วที่ประเทศอื่นเนี่ยตั้งแต่0บาทตั้งแต่0สกุลเงินเขาเก็บของเราไปต่ำกว่า 1,500 ก็นู้นตั้งแต่1สกุลเงินประเทศอินโดนีเซียที่ปรับขึ้นทีนึงประมาณ200กว่าเปอร์เซ็นต์อินโดนีเซียพูดอินโดนีเซียบอกห้ามขายเลยโอเคตรงไปตรงมาขายได้กูก็เก็บภาษีครับอาจารย์ผมขอถามงี้เพราะว่าจีนเองเขามีสนธิสัญญาอาเซียน FTA อาเซียนจีนครับเราสามารถทำอะไรด้วยการตั้งกำแพงภาษีแบบนั้นได้ด้วยเหรอครับอาจารย์นี่ผมถามเป็นความรู้อาจจะไม่ได้นะแต่ว่าประเทศไทยต้องมาทบทวนเลยนะประเทศไทยต้องมาทบทวนเลยนะครับเอ๊ะตรงนี้มันเข้ามาเยอะมากนะครับต้องมาทบทวนแล้วเอ๊ะตรงนี้เกษตรตายนะไอ้นี่ SME ตายนะต้องมานั่งดูนั่งคุยเลยแต่ละเซกเตอร์ไปเลยใช่ๆๆใช่ใช่ต้องมานั่งคุยแล้วครับปล่อยแบบนี้ไม่ได้ปล่อยแบบนี้ต้องบอกว่าตายกันหมดแน่นอนว่าแต่ละประเทศเองในการในเมื่อเราสู้เกมเรื่องของราคาไม่ได้ครับเรามีทางออกอื่นใดไหมครับอาจารย์อย่างบางประเทศบอกว่าเราเน้นคุณภาพเราเน้นสิ่งที่แตกต่างการทะลักเข้ามาเรามีทางออกอะไรบ้างครับพอมีประเทศใดบ้างที่สามารถสกัดกั้นได้พอเป็นประสิทธิภาพครับผมมอนิเตอร์เรื่องนี้มานานยังไม่เห็นรัฐบาลไทยยุคไหนที่ช่วยปกป้องคำว่าแก้ยังไงก็ปกป้องหน่อยก็ปกป้องก่อนหนึ่งคุณเข้ามาทางสินค้าใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเก็บภาษีอันหนึ่งแล้วสองเราอาจจะได้ประโยชน์จากวัตถุดิบเพราะเขาถูกกว่าเพราะนั้นเวลาโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโครงการรัฐก็ดีเอกชนก็ดีรับบุเลยคุณต้องใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย 60% 70% local content นะครับดร.วิทย์ง่ายๆเลยนึกออกไม่ใช่ทะลุขึ้นมาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยสามนะครับ
แต้มต่อว่าเวลาคุณเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องพ่วงผู้ประกอบการไทยไปด้วยนะอ๋อโอเคพ่วงเรื่องซัพพลายเชนไปด้วยมีเงื่อนไขให้เขาเงื่อนไขด้วยคุณจะต้องสร้าง capacity building นะเพิ่มทักษะของแรงงานในคนไทยเพิ่มสูงขึ้นเดี๋ยวจะนำรุ่นนี้ไปทดต่อใน2ปีคุณจะต้องทำให้ผู้ประกอบการไทยเกิดสักพันลายไปเชื่อมกับธุรกิจคุณเข้าใจไปดิทำให้เราเชื่อมต่อซัพพลายเชนกันไปเลยใช่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเข้ามาซัพพลายเชนตายๆซัพพลายจีนมาทั้งหมดครับเขามาเป็นทีมเขาไม่ได้มาคนเดียวใช่อันนี้มันโมเดลมันต่างกับญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็มาแล้วมาหาพาร์ทเนอร์ข้างในหาพาร์ทเนอร์เนี่ยนี่เขามาทั้งหมดทำไมเขามาทั้งหมดก็เพราะว่าเขาถูกไงถูกแล้วทำไมเขาไม่ซื้อของเราเขาของคนแพงไงถามว่าสินค้าจีนมาแบบนี้เนี่ยนะครับใครได้ประโยชน์ดร.วิทย์ได้ประโยชน์ผมได้ประโยชน์พวกได้ประโยชน์เพราะได้ราคาถูกแต่ว่าในการที่ได้ประโยชน์เนี่ยผู้ประกอบการไทยตายครับผู้ประกอบการไทยก็คือผู้บริโภคต้องคิดแล้วนะครับครับขาดดุลการค้าไทยยังไม่ลดลงนั้นกับประเทศจีนครับแต่ขาดดุลการค้าจีนกับอินโดนีเซียลดลงใน2ปีโอ้อินโดนีเซียครับต้องการทุนจากจีนไหมจ้างการสิครับเยอะด้วยครับแต่ทำไมเขาทำได้ทำไมลดการขาดดุลครับอาจารย์บางคนตั้งคำถามแบบนี้บอกว่ายังไงก็ตามการดีลกับมหาอำนาจเช่นกรณีจีนไม่ง่ายจะทำอย่างไรจึงสามารถที่จะได้ประโยชน์จากเขานะครับแต่ในขณะเดียวกันไม่ผิดใจกันบางคนก็บอกโอ้โหไปเพิ่มภาษีแบบนี้เนี่ยอินโดนีเซียประเทศใหญ่นะฮะ200กว่าล้านแล้วประเทศไทยทำแบบเดียวกันได้ไหมครับคุยครับใช้วิธีการคุยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเกรงอกเกรงใจเกินไปโอเคนะเศรษฐกิจไทยพึ่งเศรษฐกิจจีน 15% โอ้GDP ที่เรามีอยู่เนี่ยพึ่งเศรษฐกิจจีนแต่ว่าต้องเที่ยวบ้างเรื่องของค้าส่งค้าปลีกตลาดจีน 15% คุยครับผมว่าจีนเข้าใจเรื่องนี้โอ้โหหนึ่งนะสองเวลาอินโดนีเซียเขาใช้คำนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ระบุจีนนะเขาบอกว่าสินค้าต่างประเทศโอ้โอเคระบุสินค้าต่างประเทศนะปกป้องธุรกิจปกป้องฟาร์มเมอร์ปกป้องเอสบีของเขาใช้ว่าต่างประเทศเพราะนั้นคล้ายๆกันสองระเบียบกติกามาตรฐานสินค้าที่เข้ามาโอเคใช่ไหมอันนี้เป็น non tariff ละไม่ได้ใช้ภาษีแล้วนะต้องมาตรวจหน่อยนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมที่บอกว่ามาตรการสินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรมน่าจะมีลักษณะแบบนั้นเรามีมาตรฐานพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่ขึ้นอยู่กับเราบังคับใช้หรือเปล่าบังคับใช้หรือเปล่าสินค้าเกษตรที่เข้ามาเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่าสินค้าอุตสาหกรรมที่เข้ามามีคุณภาพหรือเปล่าอันนี้ต้องไปตรวจต้องไปคัดตรวจครับแต่ยังมีอย่าลืมนะครับว่ามีการเปลี่ยนซิกนะทริกหรือมันจะเก็บภาษีขึ้นภาษีอันนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นอีกรหัสหนึ่งก็ไม่โดนอยู่ดีโอเคขึ้นอยู่กับความเข้มงวดขุดขันของเราละใช่ใช่ใช่ครับอาจารย์คุณภาพที่ FDI วันนี้ประเทศไทยต้องกลับมาคิดว่า FDI ที่เข้ามาจริงๆลาวอาจจะดูเราว่าเราพัฒนาเศรษฐกิจเราก็น่าจะดูลาวเหมือนกันเราก็น่าจะดูกัมพูชาเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเน้น FDI อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เวิร์กนะต้องเป็น FDI ที่มีคุณภาพ FDI ที่ไปพ่วงเรื่องของศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ SMI ต้องเพิ่ม SMB ไทยให้มันเก่งขึ้น SMI ต้องเพิ่มทักษะ SMB ที่จะต้องเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ SMB ไทยด้วยครับมันต้องไปแบบนี้ SMB รัฐบาลก็ต้องบอกว่าเออกดทุนที่เข้ามาเนี่ยคุณจะต้องมาจอยเวนเจอร์คุณจะต้อง R&D ร่วมกับผู้การไทยมันจึงจะไปรอดแต่แบบนี้ยังเกรงอกเกรงใจไม่รอดครับอาจารย์ผมถามหน่อยตอนนี้มาเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยสมมตินะอันนี้ไม่สินค้าเท่าไหร่ EV อย่างเงี้ยมาเขามาซัพพลายเชนเขาโดยที่เราไม่ได้เคยมีการระบุเงื่อนไขเลยว่าคุณต้องมีซัพพลายเชนไทยเท่าไหร่โลคอลคอนเทนต์เท่าไหร่มาทำตอนนี้มันสายไหมอาจารย์มันสายไปไหมครับ50 50สาย50ยังมีโอกาสยังมียังมีอาจารย์มองไม่มีโอกาส50แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเราจะกล้าทำหรือเปล่ารถยนต์ EV ที่เข้ามาเพราะอะไรเราต้องการเทคโนโลยีเราต้องการแบบประเทศที่มี EV เราต้องการเป็นศูนย์กลาง EV เราต้องการ FDI นะครับเราต้องการทุนต่างชาตินะครับเราตอบโจทย์โดยที่เราไม่คิดเรื่องอื่นวันนี้ต้องผมว่าไม่กล้าทำถ้าผมคิดประเมินนะผมว่าไทยไม่กล้าทำที่จะกำหนดกติกาอะไรต่างๆที่เข้ามาครับแน่นอนว่ามองในแง่ไม่ดีเราคุยกันมาเยอะแล้วครับอาจารย์การที่เขาเข้ามานะครับเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเขาเพิ่มเติมเป็นโอกาสบ้างได้หรือเปล่าครับอาจารย์เรียนรู้เรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมของเขาการบริหารจัดการด้านต้นทุนในการผลิตทำไมเขาทำได้ต้นทุนในการผลิตสูงแต่ต้นทุนในการผลิตบ้านเราทำไมมันสูงอย่างนะของเราทำไมต่ำนะครับหนึ่งต้องเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการต้นทุนในสินค้าสามเรื่องของในสินค้าของจีนจะมีนวัตกรรมทุกอย่างมีนวัตกรรมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นไหนเขาทำได้อย่างไรนะผมคิดว่าแทรกลงไปในนั้นก็คือการใส่เงิน R&D เข้าไปประเทศจีนเป็นอีกเป็นหนึ่งในประเทศที่ใส่ R&D มากที่สุดในขณะนี้นะผมว่านะเพราะนั้นเราก็เห็นผลที่ออกมา
ทีนี้ประเทศจีนมีทุกอย่างเพราะนั้นเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับกับเขาคุยกับเขาว่าเขาเป็นประเทศที่ขณะนี้มีทุกอย่างแล้วเนี่ยเราจะใช้ความรู้ความสามารถของเขามีมาช่วยยกระดับผู้การไทยได้ยังไงน่าจะดีนะครับเรามีกลไกแบบนี้ไหมครับอาจารย์การที่ให้ผู้ประกอบการไทยได้คุยแบบรับเทคโนโลยีหรือรับนวัตกรรมจากไม่มีครับไม่มีใช่ไหมอาจารย์ไม่มีถ้าจะกัดกระดุมเม็ดแรกในประเด็นนี้อาจารย์แนะนำว่าในข้อแนะนำเชิงนโยบายน่าจะมีอะไรบ้างครับผมว่าไม่มีตั้งแต่ไหนแต่ไรที่ผ่านมาไม่มีหรอกครับเพราะญี่ปุ่นนี่ชัดเจนเลยเขามาปั๊บเขา transfer เลยยังไม่มีผมว่าใช้โมเดลที่จีนทำนั่นแหละจีนมาถึงวันนี้ได้ก็ R&C ใช่ไหม R&D คือ copy and development ใช่ C&D ใช่ไหมฮะก็แบบเขานั่นแหละครับทำแบบเขาคุณต้องเข้ามาจอยเบนเจอร์ครับคุณต้องจอยเบนเจอร์เลยแล้วคุณต้องมาช่วยกันพัฒนาคุณจะต้อง R&D ร่วมกันนะครับแบบนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์แต่วันนี้ยังไม่มีไม่มีเนี่ยพิสูจน์คำพูดผมได้ยังไงพิสูจน์คำพูดว่า 20-30 ปีที่เราส่งเสริมการลงทุนมีพวกการไทย SMB ไทยที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองไหมส่วนใหญ่เราเป็นคนใช้เทคโนโลยีเราซื้อเทคโนโลยีมาใช้ใช่อันนี้เป็นต้องมาทบทวนแล้วนะครับเรื่องของทุนต่างประเทศที่เข้ามานะหนึ่งเป็นทุนที่มีคุณภาพไหมสองอย่าเน้นแต่เรื่องของเม็ดเงินที่เข้ามาสามเรื่องมันอะไรที่ตกอยู่กับประเทศไทยสุดท้าย 20-30 ปีเราได้อะไรอ๋อเราได้คำว่าเป็นฮับเราได้คำว่าจ้างงานอ๋อโอเคแต่เทคโนโลยีที่เราต้องแข่งกันวันนี้เนี่ยมันไม่มีครับพูดง่ายคือเราเป็นพื้นที่ในการรับ FDI เป็นหลักแต่ว่า FDI ได้แค่ตัวเงินแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีมูลค่าเพิ่ม ให้กับประเทศสักเท่าไหร่เลยนะครับท้ายที่สุดนี้ครับผมเชื่อว่าภาครัฐเนี่ยมีการบ้านจากอาจารย์ไปเยอะเลยนะครับ ในแง่ของภาคประชาชนล่ะครับเพราะหลายๆครั้งก็ต้องยอมรับว่าถ้าหากว่าเราไม่อุดหนุนเขาเขาจะเติบโตขนาดนี้ไม่ได้อาจารย์มีข้อแนะนำต่อภาคประชาชนอย่างไรบ้างครับภาคประชาชนครับขณะนี้เราได้สินค้าราคาถูกๆจากประเทศจีนเกษตรก็ถูกกระเทียมก็ถูกใช่ไหมสินค้าที่เราขับซื้อกันออนไลน์นี่ถูกหมดเลยผมก็เข้าใจนะผมก็อยากซื้อของถูกแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเข้าใจประชาชนแต่ผมไม่เข้าใจภาครัฐถ้ารัฐมีพื้นที่สำหรับพวกการไทยในการขายบนออนไลน์ผมคนหนึ่งที่อยากจะซื้อสินค้าไทยครับเพราะสินค้าไทยเรามั่นใจในคุณภาพนะเราอยากช่วยคนไทยอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองสินค้าที่เข้ามาที่วางตามเชลต่างๆไม่พูดถึงออนไลน์นี่จีน 100% ถ้าวางในเชลต่างๆเนี่ยสามารถจะแยกได้ไหมว่านี่คือสินค้าจีนนี่คือสินค้าไทยครับแครอทนี่คือแครอทจีนผักนี่คือผักจีนนี่ผักไทยครับผมนี่คนหนึ่งที่จะซื้อผักของคนไทยเพื่ออะไรเพื่อช่วยเกษตรกรไทยโอเคชัดเจนเป็นปัญหาที่ท้าทายมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องบอกว่าทุกคนเองก็คงสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนครับภาครัฐมีการบ้านเยอะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเองก็น่าจะมีบทบาทในการที่จะทำให้เราเดินหน้าท่ามกลางกระแสของการทะลักเข้ามาของสินค้าจีนด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์อัดมากนะครับเป็นความยินดีครับอาจารย์ขอบคุณครับและถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจนะครับในเรื่องของเนื้อหาสาระดีๆทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud